อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่กรอบโหระพามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นพอคำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาและไข่ขาวคนให้เข้ากันจากนั้นนำลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันรำข้าวตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับกระเทียมสับและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ไก่กรอบที่ทอดไว้และใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่กรอบโหระพา